ท่านได้ฟังกันนะครับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเพื่อนผมคนนึงนะครับที่ประสบพบเจอมาต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเพื่อนผมคนนี้นะครับทำงานอยู่ในห้างสินค้าแห่งหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่บอกสถานที่แล้วกันนะครับเขาก็จะทำงานเริ่มประมาณเที่ยงคืนบ้างตีหนึ่งบ้างตีสองบ้างนะแล้วแต่ช่วงจังหวะของเวลางานของเขาครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับว่าเพื่อนผมคนนี้นะครับเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีแล้วก็ไม่กลัวเรื่องผีเลยมักจะได้ยินเสียงล่ำลือเล่าอ้างถึงความหลอนความเฮี้ยนของสถานที่ค่อนข้างเยอะแต่พอเขาพูดได้คำเดียวว่าไม่กลัวไร้สาระจนกระทั่งวันหนึ่งครับเหตุการณ์มันเกิดที่หนึ่งเขาครับวันนั้นเขาเลิกงานตีสามนะก็ต้องกลับคนเดียวครับเพื่อร่วมงานกลับกันหมดนะฮะหลังจากที่ตอกบัตรเสร็จครับก็จะเดินไปที่ลิฟต์นะของพนักงานครับระหว่างที่เดินไปที่ลิฟต์นะฮะเขาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนได้ยินฝีเท้าคนเนี่ยเดินตามมาข้างหลังเขาลักษณะคล้ายๆกับคนใส่รองเท้าบูทเขาก็หันกลับไปมองที่ต้นเสียงนั้นนะแล้วก็ไม่พบอะไรครับเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับคงคิดว่าคงเป็นรปภ.นะที่ทำงานอยู่ที่นี่แหละนะก็เดินไปอีกกำลังระหว่างที่กำลังจะถึงลิฟต์ฮะก็ได้ยินเสียงเหมือนกระพวงกุญแจฮะสั่นมาแล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินตามมาเขาคงคิดว่าคงเป็นรปภ.อีกนี่แหละฮะก็เข้าไปในลิฟต์ก็กดลิฟต์ที่จะไปชั้นจีข้างล่างฮะระหว่างที่กดลิฟต์เสร็จประตูลิฟต์ปิดปุ๊บแล้วประตูลิฟต์ก็เปิดขึ้นมามีแต่ความว่างเปล่าครับด้วยความที่เขาเป็นคนไม่กลัวอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ปากดีครับก็เหมือนกับมีการเชื้อเชิญครับบอกว่าเชิญครับอ่ะใครจะเข้าลิฟต์มาเชิญเข้ามาจะได้ลงไปพร้อมกันนะประหยัดไฟก็เข้ามาเสร็จปุ๊บลิฟต์ปิดลงแล้วเขาก็พูดว่าจะไปชั้นไหนเดี๋ยวกดลิฟต์ให้ระหว่างที่เขาพูดจบนะสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นนะปุ่มลิฟต์ครับมันกดไปที่ชั้นหนึ่งแล้วก็มีเสียงผู้ใหม่ข้างหลังเขาว่าผมจะลงไปที่ชั้นหนึ่งครับพี่จะลงไปกับผมไหมพอเขาได้ยินเสียงนั้นเท่านั้นแหละฮะเขาหันกลับไปดูและสิ่งที่เขาเห็นอยู่ด้านหลังเขาก็คือร่างของรปภ.คนหนึ่งรูปร่างบิดเบี้ยวร่างกายเต็มไปด้วยเลือดและหลังจากนั้นมาเขาก็หมดสติไปเลยครับมาฟื้นอีกทีหนึ่งเกือบเช้าครับและทุกคนก็ถามว่าเขาเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาเจอมาให้ฟังและนั่นคือเรื่องราวเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตครับที่เขาไปเจอมาเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่เขาเจอเหตุการณ์นั้นเขาได้ลาออกจากห้างสินค้าแห่งนี้ทันที